น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักแสวงบุญที่อยากเดินทางเข้าไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศพม่าได้อนุญาตให้8ชาติในอาเซียนได้แก่ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สามารถใช้เพียงหนังสือเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา14วันตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขภาพอาทิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนอย่างน้อย14วันก่อนเดินทางมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTD หรือ RT-PCR เป็นลบใน48ชั่วโมงก่อนเดินทางและหลักฐานประกันการรักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคโควิด-19 จาก Myanmar Insurance สามารถเดินทางเข้าได้ทางท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งเพียงช่องทางเดียวโดยยังไม่อนุญาตให้เข้าทางด่านชายแดนและสามารถเปลี่ยนมาตรการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่แทรกแซงกิจการภายในและไม่เดินทางไปยังพื้นที่ห่วงห้ามหากไม่ได้รับอนุญาตในบางพื้นที่ของรัฐคชินคยาคยินมอนฉานเขตสกายตะนาวสีและภูมิภาคพะโคอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพม่าแม้จะไม่ค่อยมีข่าวความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารแต่ฝ่ายทหารและกลุ่มต่อต้านก็ยังคงเตรียมสรรพกำลังและอาวุธอยู่ในภาวะที่พร้อมเผชิญหน้ากันได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับการสู้รบกับรัฐต่างๆตามแนวชายแดนนอกจากนี้พม่าก็ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างมากจนค่าครองชีพสูงขึ้นตั้งแต่ข้าวไข่น้ำมันค่าเดินทางไปจนถึงค่าเช่าที่